พี่บินบรรลือฤทธิ์ประกาศเลยว่าผมจะลงพื้นที่ตลาดไทยไปซื้อผักซื้อผลไม้เอาไปแจกให้กับช้างแล้วก็บรรดาสัตว์ต่างๆที่กำลังเดือดร้อนถ้าทุกคนไว้ใจผมเชื่อมั่นในตัวผมผมก็โอเคผมจะเป็นสะพานบุญเป็นส่วนกลางให้แล้วก็ผมจะเอานำเงินตรงนี้ที่มอบให้ผมมาเนี่ยก็เอาไปมอบไปต่อกับผู้ที่เดือดร้อนบินเข้าไปในครั้งนี้นะคะร่วมกันกับมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะที่ตลาดไทยคลองหลวงปทุมธานีกล้วยมะม่วงแคนตาลูปสับปะรดพี่จอยค่ะเป็นแม่ค้าขายสับปะรดท่านนึงบอกว่าตามพี่บินมานานและอยากช่วยมากๆแต่ติดต่อไม่ได้พี่จอยเนี่ยให้ไปเลยค่ะคุณผู้ชม2ตันบอกว่าสับปะรดเป็นผลไม้ที่เก็บได้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นเป็น10วันไม่เน่าไม่เสียแล้วก็ดีใจที่จะได้รู้ว่าสับปะรดของตัวเองจะไปถึงปากน้องช้างค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งพี่บินก็เอาขึ้นรถมีทั้งผักผลไม้น้ำดื่มอาหารหมาอาหารแมวด้วยมีผ้าห่มผ้าขนหนูทุกอย่างที่มีคนเอามาร่วมตรงนี้นอกเหนือจากสิ่งของที่เป็นอาหารพี่บินเปิดรับบริจาคผ่านบัญชีคนเนี่ยโอนมาร่วมกันจนแอปล่มเลยอ่ะพี่บินเนี่ยออกมายกมือไหว้ท่วมหัวเลยขอบคุณที่คนเชื่อมั่นผมจะเป็นสะพานบุญนำเงินที่มีคนฝากมานำอาหารหมาอาหารแมวผักผลไม้ไปถึงมือคนเดือดร้อนทุกบาททุกสตางค์ด้วยความโปร่งใสที่สุดแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนที่บริจาคโอนเข้ามาในบัญชีของผมซึ่งเมื่อเช้าผมไม่ได้ลงบัญชีเลยนะแต่ทุกคนรู้ว่าบัญชีผมเนี่ยคือบัญชีเนี้ยก็ไปเอาออกมาก็ทยอยส่งกันต่อจนกระทั่งตอนเนี้ยบัญชีผมธนาคารเออเลิกไปเลยใช้ไม่ได้ต้องเอาบัญชีกระแสรายวันออกมาช่วยเหลือเพราะทุกคนเนี่ยอยากจะช่วยจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยตรงไหนไม่รู้จะเอาบัญชีไหนทุกคนแบบทุกโอเคถ้าทุกคนไว้ใจผมทุกคนเชื่อมั่นในตัวผมผมว่าโอเคผมจะเป็นสะพานบุญเป็นส่วนกลางให้แล้วก็ผมจะเอานำเงินตรงเนี้ยที่มอบให้ผมมาเนี่ยก็เอาไปมอบไปต่อกับผู้ที่เดือดร้อนส่วนในเรื่องการช่วยเหลือเนี่ยเราเห็นพี่ท็อปอยู่ตรงนี้พี่ไทยยังอยู่ในพื้นที่อยู่เลยทีมพี่ไทยยังคงช่วยเหลืออยู่ประจำจุดเชียงใหม่นะคะก็อาหารปรุงสุกทางฝั่งนั้นน่ะก็ปรุงแล้วเอาไปแจกส่วนทางนี้มาเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวเอาไปเสริมค่ะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยอมรินทร์ทีวี